พมันคนละระดับกับไอศกรีมบ้านๆที่พวกนายกินไงล่ะเจลาโต้รู้สึกถึงรสชาติของมันหรือยังล่ะโหแค่ไอตีนเองทำเวอร์เลยฮะอ้าวยังโนบิตะนะคงจะเข้าไม่ถึงหรอกนะรสชาติระดับสูงแบบนี้น่ะนั่นสินะเจลาโต้ที่โถเอ้ยก็กินแค่เจลาอะไรนั่นน่ะนี่เจสกาฉันน่ะทำสุดยอดไอติมนะที่อร่อยยิ่งกว่านี้ให้เธอกินได้นะคอยดูดิไม่ได้ขำแล้วทำไมนายถึงได้ไปพูดแบบนั้นอีกแล้วเล่าโอ้สเนโออาซีทำไมต้องพูดเฮ้ยสุดยอดไอติมเหรอเราใช้ไอ้นั่นดูดีกว่าอะไรเหรออะไรเหรอไม้ไอติมอะไรก็ได้เฮ้ยมันก็แค่ไม้เปล่าๆเองนี่พอเอาไม้ไอติมนี่เสียบลงไปนะไม่ว่าอะไรก็จะกลายเป็นไอติมหมดเลยละแล้วไงต่อตัวอย่างนะแป้งทอดที่ฉันเก็บเอาไว้เป็นของว่างอ่ะนายช่วยถือให้หน่อยแล้วกันได้นี่นะเพียงแค่เราเอาไม้ไอติมนี่เสียบลงไปนี่ชึบชึบชึบก็จะได้เป็นไอติมรสแป้งทอดแบบนี้ไงเล่าโหนายชิมสิเนื้อสัมผัสนวลเนียนเข้มข้นได้รสอร่อยของแป้งทอดแบบเต็มๆอร่อยอ่ะเอ้ยสมเลยใช่ไหมเล่าเออแต่ว่าเออฮะช่วยรอแป๊บนึงนะเอออ่ะเอ้ยสุดยอดเลยลองกับของอย่างอื่นดูบ้างเถอะถ้างั้นก็ลองกับวุ้นโยคังดูสิลองกับของแปลกแบบนี้ด้วยกินทักกินก็งามอร่อยอร่อยอร่อยจังเลยไอติมรสขนมญี่ปุ่นเนี่ยมันอร่อยเนี่ยอันนี้ก็อร่อยเฮ้ยไม่สิรสชาติพิลึกพิลึกอ่ะดีละแค่มีไม้พวกนี้ฉันก็ทำสุดยอดไอติมให้ชิซุกะกินได้แล้วฉันกำลังจะทานข้าวกลางวันนะจ๊ะงั้นก็พอดีเลยทำไมเหรอแต่ไม้ไอศกรีมเหรออ๋อนี่มันโดเรมอนอาจจะเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเลยมันคือว่าเล่นข้าวกลางวันของฉันน่ะเนี่ยฮ่าเฮ้ไอติมสปาเกตตี้เสร็จเรียบร้อยฮะลองดูสิอ๋อจ้าก็ได้นะเป็นไงอะอยากทานแบบปกติมากกว่าเจ้ารอแป๊บนึงนะเอาอะไรดีเอาอะไรดีอันนี้เป็นไงไอติมรสปลาอาจิที่ได้รสแบบปลาเต็มคำเลยเป็นไงเป็นไงไม่มีความหวานเลยอะใจโถ่เฮ้ยต้องทำยังไงถึงจะทำสุดยอดไอติมได้ล่ะเนี่ยมันก็ต้องทดสอบหลายๆแบบเท่านั้นแหละนะนี่ระวังด้วยนะฮะเออจะกะโนบิตะโนบิตะเอ้ยอุตส่าห์เตือนแล้วแท้ๆนะลูกบอลมันกลายสภาพเป็นไอติมไปแล้วว่าไงนะฮะแล้วพวกเราจะชดใช้ยังไงล่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเอามาดิฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรสชาติใช้ได้เฮ้ยซึ่งไม่ออกลองเลียดูอ่ะโอ้โหใบเลียอมเลยเฮ้ยไม่เวอะเนาะเฮ้ยไม่ผิวของรูปบอลหนึบหนับไปสู้ฟันดีแฮได้กลิ่นหอมบ้านอ่อนของดินอีกด้วยอ่ะอร่อยมากไม่ใช่แค่ของกินนะสิ่งของที่ใช้ทำไอติมได้ด้วยเหรอเฮ้แกนี่สุดยอดเลยจริงๆนะเนี่ยเอานี่เป็นไงลองนี่บ้างนะมาปึ๋งถุงมือเมดอินฝรั่งเศสของฉันนะแกกินบอลไปแล้วฉันกินถุงมือหยับ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 ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะกินแค่คำเดียวก็เลิกแล้วเลยเนี่ยเมดอินฝรั่งเศสเชียวนะเนี่ยของแปลกด้วยอ่ะเฮ้ยดีละเอาไปลองหาของอย่างอื่นมาทำเป็นไอติมกินดีกว่าทำไงดีล่ะก่อนแน่นะสิไม่ใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยที่นี่จะมีของหลายอย่างที่ทำไอติมอร่อยอร่อยได้นะไงไปที่บ้านฉันด้วยเล่ากูนี่ปากก็ให้จักรยานจากอิตาลีของฉัน
ป็นไงไอเดียนี้ไอติมที่เรียกก็ได้ขี่ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ยเย็นจังเลยอร่อยอ่ะโอ้ยแต่ว่ามันเย็นจังเลยแล้วต่อไปจะทำไอติมแบบไหนดีล่ะเนี่ยฮะพอสักทีเถอะนะแอนไปแล้วปล่อยฉันสิอย่าแล้วปล่อยนี่มันเย้ยรีบเข้าไปกันเถอะไม่ได้นะติมเหรอไม้ไอติมอะไรก็ได้ผมปักอยู่ตรงไหนสักแห่งน่ะอุ้ยทีเดียวได้ชิมทั้งบ้านเลยหัวอย่าใช่นะเดี๋ยวฉันโดนแม่ดุตายเลยฝากน่าอร่อยสีสวยด้วยในบ้านฉันมีแต่ของแบรนด์เนมสุดหรูทั้งนั้นอย่านะบ้านละลายแล้วไอ้ทำอะไรสักอย่างสิเฮ้ยถ้าดึงไม้ไอติมออกมันน่าจะหายนะเออแล้วอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะเจอแล้วเจอแล้วหยุดละลายแล้วเฮ้ยดีนะที่หยุดได้ทันเนี่ยดีตรงไหนกันเล่าเล่หมดแล้วอ่ะทำยังไงถึงจะทำสุดยอดไอติมได้นะนี่ถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็ให้ฉันจัดการเองครับที่บ้านฉันมีวัตถุดิบไปเลือกเพียบเลยอย่าลืมบ้านฉันขายของก็ดีบ้านผลไม้สดๆตามฤดูกาลงั้นก็เริ่มจากลองผสมหลายๆอย่างก่อนแล้วกันเนาะกูดเออเปิบเปิบอ้าวเสียบไม้ไอติมลงไปเสียบลงไปเสร็จแล้วเอาเลยแซ่บเลยอร่อยแฮะมันก็อร่อยดีนะใช่ๆแต่ว่ามันธรรมดาเกินนะไปเป็นอะไรไปอ่ะคนจากฉันเนี่ยนะทำไอติมออกมาได้แค่รสพื้นๆเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้สุดยอดไอติมชั้นล่าต้องทำให้ได้ดูท่าทางนี่จะไม่ค่อยดีซะแล้วสิเอาของโปรดมาผสมกันดีกว่าของที่เราอยากกินในหน้าร้อนก็มีอะไรหุ้นเส้นมีเมอร์มีเย็นน้ำหวานใส่ลงไป4รสที่สำคัญคืออาหารเพื่อพลังงานหวยดอกกับปลาไหลแล้วก็กระเทียมด้วยใส่หมดใส่หมดฉันว่าถ้านายหยุดมือแค่นั้นมันน่าจะดีกว่านี้นะนี่ไงลองชิมดูให้ฉันชิมเหรอเฮ้ยไม่กล้าเลยเฮ้ยไอ้เต็มแล้วมันไอ้งั้นเหรอยังแค่ไม่พอเหรอเนี่ยฮะถ้างั้นเป็นแบบนี้ก็ต้องเพิ่มผักดองกับแยมปลาแห้งแล้วก็ตามด้วยรสแฝงครับจะกระจัดสูตรเด็ดปากปากเขาให้งั้นมันเอ้าดีใจได้เลยกินของข้าสุดยอดโชยออกมาแล้วจ้าปักเข้าไปเสร็จแล้วเอาเราไปให้ชิซุกะลองชิมกันเถอะนะไปเลยไม่ได้นะไม่ได้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 เดี๋ยวขาดเลยทำไมไม่ได้ชิซุกะบอกว่าจะต้องออกไปข้างนอกอ่ะไปไหนอ่ะภูเขาฟูจิมาดีค่ะเจ้าค่ะมาพอดีเอ้ยชิซุกะมาทำไมที่นี่เล่าอ้าวฉันมาซื้อผงซักฟอกนี่ชิซุกะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยฉันอยากกินชิวนะเฮ้ยหุบปากของแกไปนี่นะกดหัวไว้กินเลยกินเลยกินเลยอาจ้าจ้าของรสจัดๆมาผสมกันสินะแต่ว่าเพราะเนื้อสัมผัสอันนวลเนียนนี่แหละที่ทำให้รสชาติรับได้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมล่ะจริงๆเหรอเนี่ยจืดเฮ้ยวึอร่อยจริงๆด้วยแฮะรสชาติผสมกันลงตัวเหมือนปาฏิหาริย์เลยอร่อยนี่แหละสุดยอดไอติมของแท้มันอร่อยขนาดนั้นเชียวเหรอฉันไม่เคยทานไอติมที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยเจลล่าอะไรนะของเซเนลเทียบไปติดเลยแหละไม่จริงละมั้งนายฉันขอลองชิมบ้างเซนะสายเจียเสียใจฉันกินหมดไปซะแล้วหมดหม้อแล้วกันน่ะเฮ้ยแต่วางใจเดี๋ยวทำให้ใหม่อีกรอบนึงก็ได้เพื่อนรักจริงเด้จริงรอแป๊บนะอันนี้กินได้เลยสุดยอดไอติมของฉันเฮ้ยจะทานแล้วนะครับเป็นไรเป็นไรเป็นไงมันคือปฏิหารจริงๆสินะเฮ้ยงั้นเหรองั้นเหรออร่อยจนถึงกับหงายหลังอย่างนี้เลยเหรอสุดยอดฮ่าฮ่าโดราเอมอนตอนคอนกรีตช่วยตัดสินใจคิ้วสองข้างโก่งขึ้นแววตาเป็นประกายลิ้มผิวปากก็เม้มนั่นฉันตัดสินใจแล้วล่ะฮะเรื่องอะไรเหรอมัวแต่ทำตัวเหลวไหลแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่
เมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องทำให้ได้โอ้โหเด็ดเดี่ยวฮะจนกว่าการบ้านจะเสร็จฉันจะไม่ลุกไปจากโต๊ะเด็ดขาดไม่นอนกลางวันด้วยคราวนี้ฉันตัดสินใจแล้วจริงๆปีนึงเห็นนายตัดสินใจแบบนี้ 2-3 ครั้งได้ละมั้งเอว่าแต่ว่าจะฮึดได้นานสักแค่ไหนกันเชียวสถิติล่าสุดคือ48นาที23วินาทีคนคืออุตส่าห์ตั้งใจมาแล้วแท้ๆทำให้เสียอารมณ์หมดเลยฉันพูดไม่คิดถึงใจนายอ่ะถ้างั้นเพื่อเป็นการขอโทษนะคอนกรีตช่วยตัดสินใจนั่นอะไรอ่ะพอกินได้นี่เขาไปแล้วนะถึงจะเป็นคนเหยาะแย่แค่ไหนก็จะตั้งใจแน่วแน่ขึ้นมาเลยจะให้กินคอนกรีตเนี่ยนะอ๋อมันเป็นคอนกรีตกินได้นะไม่มีผลเสียกับร่างกายด้วยตัดสินใจเรื่องที่อยากทำแล้วก็กินเข้าไปเลยจนกว่าจะทำการบ้านเสร็จฉันจะไม่ลุกไปจากโต๊ะเด็ดขาดเป็นไงไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยภายนอกไม่เปลี่ยนล็อกแต่เท่านี้การตัดสินใจเต้าดีละใจแน่วแน่เลยว้าวออกได้ดีจริงๆทำมาตั้ง3ชั่วโมงแล้วไม่รู้สึกเบื่อเลยสักนิดเดียวเอ้ยเพิ่งจะ3นาทีเองเหรออ๋อโจทย์ข้อนี้ยากจังเลยฮะทิ้งสิถ้าหยุดพักสักหน่อยสมองน่าจะปลอดโปร่งขึ้นเริ่มแล้วพักแป๊บนึงดีกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจไปแล้วดีนะนายลูกออกไปไหนไม่ได้หรอกเกินกว่าการบ้านจะเสร็จละสิไม่นะนอนดีแต่จ้าชิสุกะมาแล้วไม่มียาทำลายริคอนกรีตหรอไม่ไม่ต้องขอโทษด้วยนะเขาทำการบ้านอยู่จ้ะเหรอโดราเอมอนแกล้งฉันไม่น่ากินของแบบนั้นเข้าไปเลยเฮ้ยน้องมิตาไปเล่นเบสบอลกันเถอะวันนี้จะยอมให้ร่วมทีมนะใจแอนมาถ้าไม่ไปฉันโดนอัดแน่ถ้าการบ้านยังไม่เสร็จก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะได้ไงอ่ะก็คือว่าตอนนี้น้องมิตาเขายังวางมือไม่ได้น่ะบอกตรงเขาจะเริ่มแข่งกันยังไงเรามาให้ได้ต้องมาให้ได้แล้วจะบอกให้นะคือโดราเอมอนอะไรอะไรคราวนี้อะไรอีกเล่าห้องน้ำโอ้ยเรื่องเยอะจังเลยอันไม่อยู่แล้วก็รีบๆทำการบ้านให้เสร็จสิ นั่นแหละนั่นแหละอันไว้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 อดทนไว้ก่อนอันไว้เสร็จแล้วนึกว่าจะราดซะแล้วสิโอ้โหผิดตั้งหลายข้อแน่แต่ว่าอย่างน้อยก็ทำเสร็จจนได้แล้วนะไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าทำก็ทำได้นี่เนาะใช่ใช่แล้วใช่แล้วเวลาทำอะไรสำเร็จตามที่ตั้งใจมันก็รู้สึกปลอดโปร่งขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยเป็นเพราะโดราเอมอนแท้ๆนะนี่ล่ะออกไปเล่นกับชิสุกะดีกว่าแต่ว่าใจแอนบอกให้นายไปแข่งเบสบอลนี่นะเฮ้ยไม่เอาอ่ะฉันต้องเล่นพลาดจนโดนโชคอีกแน่เลยเฮ้ยจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้นะย้ำกับตัวเองเข้าสิว่าจะต้องทำให้ได้แน่นอนถึงจะบอกให้ย้ำกับตัวเองก็เถอะเฮ้ยจริงสิกินไอ้นี่ซะก็สิ้นเรื่องวันนี้ฉันต้องตีโฮมรันให้ได้จะไม่หลับจนกว่าจะตีได้เอาละทีนี้การตัดสินใจของฉันไม่ได้เลยใช่แบทเอาอสมาชิกแค่8คนไม่มีทางชนะได้หรอกเนี่ยมีตายยังไม่วายแล้วเนี่ยทุกคนฮะโอ้โหมาเข้มขอโทษที่ให้คอยวันนี้ฉันไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาแล้วนะวันนี้ฉันจะตีโฮมรันให้ได้เลยโอ้โหเริ่มได้นี่ต้องตีให้ได้ try to ฉันไม่ยอมแพ้หรอกไอ้แบทเอาเฮ้ยโรบิตะเมื่อกี้ทำให้คุยใหญ่โตสุดท้ายก็กระจอกงอกง่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะทำไมนะก็ตัดสินใจแล้วแท้ๆพูดอะไรของแกนี่ฟังไม่รู้เรื่องไฟฮะเฮ้ย
ฝนตกยกเลิกการแข่งขันไปหลบไปนี่เราก็กลับบ้านสิเหรือว่าถ้าตีโฮมรันไม่ได้ก็กลับบ้านไม่ได้สิอยู่ไหนอ่ะอ่ะโนบิตะช่วยฉันหน่อยสิโอ้โหตัดสินใจมั่นคงไม่ได้แปลว่าจะเล่นเก่งขึ้นนะอย่าเอาอึ๊บอ่ะไปดีๆสิขวางให้มันดีๆกว่านี้หน่อยงั้นไปเอ้ยเอาละลูกที่138แล้วมั้งเอานะเอาเฮ้ยโอ้ยหมดแล้วลูกที่263เอ้ยพยายามหน่อยพยายามให้ได้ที่โนบิตะโอ้ยเอาแล้วนะพยายามมาเลยเอาลงมาให้ดีเลยนะลูกที่375แล้วเอาใจแอนโมโหซะขนาดนั้นพรุ่งนี้ฉันต้องโดนคิดบัญชีแน่ๆเลยนายเนี่ยไปเอาไหนเลยนะลองชนกับเขาสักตั้งนึงสิบ้าด่าแค่ได้ยินเสียงฉันก็ขาอ่อนหมดแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องนวมสูสีพอสวมให้อีกฝ่ายนึงเก่งแค่ไหนก็สู้ได้อย่างสูสีเลยเหลือแค่วัดกันที่พลังใจถ้านายตั้งใจให้มั่นนะว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ฉันจะชนะเหรอขึ้นอยู่กับพลังใจของนายอะดิดีละไม่ว่ายังไงต้องชนะฉันจะไม่กลับบ้านจนกว่าจะล้มใจแอนได้อ้าวจังใจแอนเตรียมใจไว้เถอะเออตั้งใจไปจใจแอนครับกลับไปเมื่อกี้เองจ้าข้าวแล้วระวังตัวด้วยนะอู้แม่ใจอันเพิ่งออกไปส่งของเมื่อกี้นี่เองนี่อยู่ไหนนะใจอันหาไม่เจอเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับออกมาสิใจอันเฮ้ยโอ้ยตามหาขนาดนี้ยังไม่เจอเลยนี่คุณได้เห็นใจอันหรือเปล่าอ่ะไม่นี่ถ้าเจอแล้วฝากบอกด้วยว่าฉันขอท้าสู้กับเขาท้าสู้เหรอพูดออกมาแบบนี้จะดีเหรอ ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วนะฉันตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะต้องล้มใจแอนให้ได้หมอนั่นจะต้องโดนแบบนี้โอ๊ยนวมพังซะแล้วอ่ะเฮ้ยนายจะหาเรื่องเองนี่นะนายทุกคนมาแล้วฉันกลับก่อนแล้วนะเดี๋ยวโนบิตะแล้วที่ตัดสินใจไว้ย่าว่าไงอะไรของพวกนั้นเนี่ยฮะก็เมื่อกี้โนบิตะเขาบอกว่าจะท้าสู้กับแอนแน่จะท้าสู้กับฉันหมอนั่นบอกว่าจะอัดนายให้หมอบจะบี้ให้แบเป็นปลาหมึกย่างแล้วก็ปั้นให้กลมเหมือนข้าวเหนียวด้วยเฮ้ยน่าสนุกดีเหมือนกันนี่โนบิตะเป็นไงอะเอื้อมมือไปเปิดประตูก็ตอนกินคอนกรีตอะนะแต่ที่ใจว่าจะไปกลับบ้านจนกว่าจะล้มใจแอนด้านใช่เหรอเออจริงด้วยโนบิตะไงอะรีบหนีแล้วหนีละหนีละน้อยรับหลังเก่งนักหายหัวไปไหนเนี่ยฮะเร็วชะมัดเลยอะเดี๋ยวฉันไปหาทางนี้ก่อนนะฝากด้วยแล้วกันนะออกรอดไปทีระหว่างนี้ต้องรีบซ่อมนวมซะแล้วอะนี่ยังไม่เสร็จอีกเหรอก็วงจรมันซับซ้อนมากเกินไปนี่นะโอ้โหดึกเลยหมาหอนเสร็จทีแล้วคราวนี้แหละไม่แพ้แน่ใจแอนตั้งท่าให้ดีนะทาเคชิเข้านอนไปแล้วล่ะจะอ้าวถ้ามีธุระอะไรไว้มาใหม่พรุ่งนี้นะเอ้าพรุ่งนี้เหรอหมายความว่าไปไม่ได้จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้อย่างนั้นเหรอเอาของแปลกๆมาให้ฉันกินทำไมอะเนี่ยเอาปะโถ่ก็นายตัดสินใจไม่ได้เรื่องเองอะเพราะโดราเอมอนนั่นแหละเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยประตูนายเองนะหักเราโดราเอมอนและพี่กันกันสูสีกันเลยเอาชนะกันไม่ได้นี่เองนี่แหละ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 